www.disneyland.com เราเห็นแล้วค่ะทราบแล้วค่ะก็อีกนิดนึงค่ะขอทำให้สวยๆกันหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะไม่โกรธเลยเราตกใจไหมคะเห็นก็ตกใจค่ะเหมือนขวัญว่าคำตอบนี้ทุกคนก็ตอบได้อยู่แล้วอะค่ะถ้าเจอแบบเหมือนที่ขวัญเจอเนาะแต่ว่ามันทำให้เหมือนแบบว่าเราดูแบบเสียหายอะไรเงี้ยเราคิดจะเอาเรื่องอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะถึงหาคำตอบก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องหนังสารฝันเลยอะค่ะก็ถ้าเกิดเราจะแจ้งความบอกว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกอะค่ะเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่การกระทำของคนที่มีภาวะจิตใจปกติอะไรเงี้ยขวัญอยากให้เราไปแก้ไขปัญหากันที่ต้นเหตุมากกว่าเราอาจจะใส่ใจคนรอบข้างน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราขัดเราจิตใจของเราน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับผลกระทบหรือว่าความเสียหายจากท่านนี้หรือยังคะได้ค่ะเพราะว่าด้านภายในยังไม่บุบสลายแต่ว่าก็จะมีพี่ๆหลายๆคนที่เป็นห่วงนะคะก็ถามเราอย่างญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เอาผิดไม่แจ้งความกลัวไม่ว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าจะชะลอแบบจะมีภาพคือแบบนั้นรู้ค่ะว่ามันอยู่ที่ปลายเหตุนะคะถ้าเกิดเราช่วยกันเราก็ต้องช่วยกันที่ต้นเหตุกันมากกว่าเราทุกคนสมควรที่จะได้รับโอกาสนะคะอย่างคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ว่าบางทีอาจจะขาดการชี้แนะอะไรเขาก็อยากให้ผ่านให้โอกาสที่เขาค่ะก็ให้เดินไปแนวทางที่ถูกที่ควรเพราะว่าจะได้ใช้กับอาชีพเราจะได้สามารถภูมิใจกับตัวเราเองด้วยกับครอบครัวด้วยเหมือนที่ขวัญเป็นดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องเดินไปไหมครับขวัญที่ครับไม่เป็นไรค่ะก็ให้อภัยเราทุกคนเดินทางผิดได้ผ่านกลับทางเดินใหม่แล้วกันขวัญคะอย่างครั้งนี้ให้อภัยแต่ถ้ามีเราจะแบบเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่าหนักหนาเลยค่ะเราก็อย่ามาลุ้นว่าจะให้มีเรื่องแรงของนักการเราอยู่ใกล้ใครไม่ว่าจะเป็นไม่ขออยากให้แบบเรื่องขวัญมันเป็นเคสตัวอย่างอะค่ะคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันหมดเราก็ครอบครัวใครเราอยู่ใกล้ใครก็สอนการดูแลกันและกันดีกว่าก็เป็นการยึดเครดิตเราไหมครับแบบว่าทำให้เราแบบว่าเป็นการบัฟเราแบบแก้กันแก้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวขวัญขวัญเรื่องที่ขวัญจะฟังอะไรขวัญเรื่องที่ขวัญจะดูอะไรจะได้ยินอะไรอ่ะอะไรที่มันไม่สบายใจสำหรับตัวขวัญก็และยิ่งขวัญไม่ได้เป็นคนทำเองด้วยแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็สอนเรื่องเราเป็นคนสอนสาธารณะค่ะถ้าจะให้ขวัญมาวิ่งตามเรื่องที่ทุกคนหาให้ขวัญวิ่งไม่ไหวถ้าสมมติไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เราควรจะฟ้องร้องเราช่วยกันแล้วกันค่ะขวัญว่าถ้าเกิดเขาเป็นลูกเป็นหลานใครคงไม่มีใครอยากให้เราทำแบบนั้นกับครอบครัวของเขาอะค่ะครอบครัวใครๆก็รักแต่นี้เรื่องการแต่งกายเราจะให้แบบว่าดูซอมไหมคุณจะได้ไม่เอาภาพเราไปตัดต่ออะไรเงี้ยโอ้ยพอใส่ชุดแบบนี้พี่เขาไปตัดต่อก็ได้ถ้าพี่เขาจะทำใช่ไหมคือวันนั้นทุกคนก็ทราบว่าจริงๆขวัญใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เครียดเราก็ไม่ได้อยากให้ปล่อยนะคะแต่ขวัญอยากให้ทุกคนดูแลรับผิดชอบคนใกล้ตัวของแต่ละครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่เล็กถ้าเกิดเราแต่ละคนช่วยกันดูแลครอบครัวกันสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นบางทีตอนที่ขวัญโดนต่อไปอาจจะเป็นลูกหลานของคุณก็ได้ครับกับอีกเรื่องนึงที่เปิดวงสาวใหม่คนก็จับมายงกับเราว่าเหมือนเป็นการยอเย้ยเราไม่ใช่ยอเย้ยกันค่ะเราได้มีการพูดคุยกับพี่เปิร์ลมั้ยคะก็คุยกันบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดกันเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามีมาคุยเรื่องแบบสาวคนนั้นที่เดินอะไรอย่างงี้ด้วยสาวไปเมาส์กันเรื่องอื่นเรื่องจิตปาถามากกว่าค่ะตัวขวัญเองเห็นยังครับว่าที่พี่เปิร์ลโดนปาปาราซี่ถ่ายยังไม่เห็นหรือว่าไม่แปลกหรอกถ้าเปิร์ลจะไปกับเพื่อนผู้หญิงถ้าไปกับเพื่อนผู้ชายก็แปลกเขาปรึกษาเราเรื่องแบบสาวอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็คุยกันทุกเรื่องโดนจับโยงแบบนี้มันเราซีเรียสไหมเพราะว่าความสัมพันธ์เราก็เหมือนว่าที่เราบอกแต่แรกเป็นพี่น้องกันเรื่องการอะไรก็ไม่ถามอะไรนะโดนจับโยงกันแบบซีเรียสไหมเพราะว่าไม่ค่ะเป็นเรื่องที่สามารถที่เปล่าขอว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าอย่างตัวขวัญเนี่ยขวัญยังไม่ได้มีคู่ครองขวัญยังไม่ได้ใช้ชีวิตที่จะมาผูกพันกับใครจริงจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าขวัญจะไปสนิทกับเพื่อนคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าเรื่องแรกก็จะมีข่าวแบบนี้เรื่อยๆอ่ะเหมือนตอนแรกคนที่ขวัญว่า
แบบเราคบกับเขาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ก็อย่างที่ขวัญบอกเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะแล้วเรายินดีไหมคะแล้วแบบพี่เปิร์ลเขาจะมีแบบสาวๆคนอื่นคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรยิ่งขวัญอะไรนะคะแอปปี้เนาะเขาจะคุยกับใครแอปปี้ค่ะเพราะยังไงเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะขอที่ขออนุญาตถามสัญญากับช่องเจ็ดก็สัญญากับช่องเจ็ดขวัญไม่ได้นับจำนวนเลยค่ะว่าขวัญเหลือกี่ปีก็ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ยังศรัทธาขวัญแล้วก็เชื่อมั่นในตัวขวัญขวัญก็ยังตั้งใจทำงานเพื่อช่องขวัญต่อไปยังมีงานละครป้อนกันต่อเนื่องไหมขวัญค่ะมีเรื่อยๆค่ะก็อย่างล่าสุดเมื่อวานขวัญก็ไปตั้งใจเป็นไปหลวงอะไรเงี้ยเพราะปกติขวัญค่อนข้างอ่อนแอนะคะไม่ค่อยถนัดชิวอะไรเมื่อวานก็ไปเรียนพิเศษของตัวเองก็มีพี่เวอร์คอยช่วยสอนด้วยตอนนี้เหมือนมีชื่อช่องเจ็ดขอจะมาสัญญาแล้วจะย้ายค่ายเป็นเราด้วยเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะก็หลายคนโดนโฟกัสนักแสดงช่องเจ็ดมันนักแสดงช่องเจ็ดโดนโฟกัสเยอะขึ้นเรื่องการย้ายชื่อฮะนักแสดงของช่องเจ็ดนะคะจะไปกันหลายคนจะไปดิสนีย์จับตามองหลายคนว่าจะไปดิสนีย์ก็ธรรมดาค่ะทุกคนต้องมีแนวทางมีวิธีทางเดินของตัวเองอย่างของขวัญนี่ยังว่าอิสระอย่างช่องเจ็ดทุกวันนี้ก็ยังมีบุญคุณของขวัญแล้วค่ะขวัญก็ยังรักแล้วก็กระต่ายดูที่เราพอทราบอะสัญญาเราเหลือเยอะแม่พี่กี่ปีอะไรเงี้ยพอที่พอทราบไม่เคยเปิดสัญญานะครับคอยหลับเอาไว้ที่มันจะมาไม่ได้สัญญาคนอาจจะมีสัญญาใจกันแล้วขวัญเราอยู่ที่ไหนแล้วเรามีความสุขมันอยู่เราทุกคนอยากอยู่ท่ามกลางความรักของแฟนคลับซึ่งขวัญก้าวช่องเจ็ดขวัญก็ยังอยู่ท่ามกลางความรักของใครหลายๆคนอยู่ก็คงไม่ทิ้งไปไหนโอเคค่ะ